ป๊อกปิยธิดาค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามสำหรับป๊อกปิยธิดาหน้าถอดสีหลังสามีประกาศชัดไม่อยากมีลูกค่ะหลังจากกระแสฮอตฮิตในบรรดาคนดังทั้งหลายเองทั้งไทยและต่างประเทศติดแฮชแท็กบนออนไลน์ให้ชาวเน็ตได้นำภาพ10ปีก่อนจะมาเปรียบเทียบกันกับโลกปัจจุบันพากันอึ้งและหาภาพของความเปลี่ยนไปของแต่ละคนยิ่งกว่า #10yearchallenge ต้อง #20yearchallenge มีใครกล้ามากกว่านี้ไหมป๊อกออกมาโพสต์ภาพเทียบวัยเมื่อ20ปีก่อนสมัยที่23เทียบกับตอนนี้อายุ43ต้องบอกว่าอย่างกับสตาร์ฟความเด็กเอาไว้เลยล่ะค่ะทั้งชมความสาวของเธอเลยนะคะทั้งรอยยิ้มความหน้าเด็กนั้นยกให้เธอเป็นตลอดกาลเลยล่ะค่ะรวมถึงการใช้ชีวิตครอบครัวหลังแต่งงานเกือบ2ปีแล้วนับรวมแล้วก็12ปีสำหรับคู่รักตัวอย่างของวงการบันเทิงก็คือคู่ของป๊อกปิยธิดาและสามีอย่างคุณตั๊กนั่นเองค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของการดูแลทั้งคู่เองก็ดูแลตัวเองดีมากๆเป็นเรื่องระเบียบวินัยซึ่งคุณตั๊กเองดูแลมากๆคือเป็นคนที่ตื่นตีสี่โดยธรรมชาติปกติอยู่แล้วนอนยังไงจะดึกขนาดไหนก็ตื่นตีสี่ครับยกเว้นที่ถ่ายรายการเลิกตีสี่ก็ขออนุญาตตื่นสักเก้าโมงแน่นอนครับคงไม่ไหวแน่นอนต้องขออนุญาตเลี้ยงหลานแล้วและก็ไม่ต้องห่วงครับผมเนี่ยไม่ไปมีน้องกับคนอื่นแน่นอนก็บอกให้ภรรยาเขาสบายใจได้ครับจริงๆเลี้ยงหลานก็มีความสุขนะเลี้ยงหลานก็เหนื่อยนะเพราะทุกวันนี้ผมตื่นมาก็ทำกับข้าวให้เรากินทุกวันเลยนะตั้งแต่เขาเกิดมาผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความสุขอีกแบบนึงที่เราคิดเองว่าถ้าเลี้ยงลูกก็คงแบบนี้แหละก็เป็นความรู้สึกผูกพันแม้จะเป็นหลานแต่รู้สึกว่าเขาก็เหมือนลูกคนนึงเราก็คิดเองว่าทำหน้าที่พ่อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณตั๊กเปิดเผยค่ะThank you.